ครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2563นะครับวันนี้ผมจะมาบดเม็ดมวลสารเม็ดนี้นะครับซึ่งทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กได้กับใบมีดคัตเตอร์นะครับเนี่ยมีทำกับไม่ทำนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการบดก่อนทำการบดนะครับจะมาดูกายภาพภายนอกกันก่อนนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นเม็ดสีแดงเห็นมวลสารต่างๆอยู่ในเม็ดนี้อีกทีนะครับจะมี2เม็ดมีเม็ดนี้อีกเม็ดนึงนะครับแล้วก็เม็ดใหญ่เม็ดนี้เดี๋ยวจะดูพื้นผิวแคลไซต์นะครับนี่ครับลักษณะพื้นผิวของเคาไซเดี๋ยวผมจะลองซูมลึกกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ไหมโอเคเมื่อผมซูมเข้ามาลึกๆแล้วจะเห็นนะครับชัดเจนพื้นผิวของเคาไซนี่ครับเป็นลักษณะคล้ายๆฝุ่นเกาะก็จะเห็นแร่เล็กๆนะครับเม็ดนึงสีดำๆนี่นะครับทั่วองค์ลองดูเม็ดอื่นดูมั้ยเม็ดนี้ก็เห็นเหมือนกันนะครับวงสีขาวนี่คือผงพุทธคุณนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการบดให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับขั้นตอนต่อมาผมจะทำการบดผงเม็ดนี้นะครับบดละเอียดแล้วครับเกี่ยวกับเวลาดูได้ง่ายๆหน่อยนะครับโอเคได้ทำการบดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้ากล้องให้เพื่อนๆได้ชมโอเคนี่ผมก็ได้ทำการบดละเอียดแล้วนะครับแล้วเราเข้ากล้องดูเหมือนสารกันนี่ผงพุทธคุณนะครับสีขาวๆจะอธิบายวันนี้จะอธิบายเรื่องผมพุทธคุณให้ชัดเจนนะครับเนี่ยผมพุทธคุณเวลาเราดูนะครับเนื้อเขาจะแกร่งมากเนื้อจะลักษณะจะเป็นอะไรอะแร่ไปแล้วนะครับเพราะจะมีความแกร่งมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเนื้อผงปูนซึ่งมีความอ่อนนุ่มอยู่แล้วก็สีดำๆนี่นะครับอันนี้คือเหล็กไหลนี่นะครับแล้วดูบนเม็ดสีแดงก็จะมีคราบแคลไซต์อยู่บนเม็ดนั้นอีกทีนะครับเนี่ยครับชัดเจนนี่นะครับเหล็กไหลไพ่ดำในก้อนเล็กๆนี่ก็มีเศษเหล็กไหลนะครับอยู่ตรงที่กลางหน้าจอเม็ดเล็กๆเลยผงเป็นผงเล็กๆ
แล้วก็จะเห็นผงพุทธคุณเนี่ยขนาดเป็นผงเล็กๆยังมีผงพุทธคุณอยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยครับเยอะมากพุทธคุณสีเหลืองนะครับนะครับย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งนึงว่ามีอะไรที่เกินมันมีวันสารชนิดใดที่เกินเลยกว่านี้อีกไหมอันนี้คือของข้านะครับคือผงผ่านสีดำๆแล้วก็ผงดินกำแพงผมยังไม่เจอนะครับอันนี้คือแร่เหล็กไหลโอเคผงพุทธคุณเนี่ยครับดูว่ามันจะมีความรู้สึกมันจะคล้ายๆผลึกเกลือแต่ผลึกเกลือก็ยังไม่แกร่งเท่านี้นะครับสีดำๆนี่คือผงทานนี่คือผงทานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอดูก่อนผงทานเหมือนกันนะครับอันนี้แร่เหล็กไหลไพดำนะครับมันไม่ใช่แร่เหล็กแน่ๆเพราะจะต่างจากแร่เหล็กเยอะครับของพุทธคุณสีขาวนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับ